ค่ะวันนี้นะคะทีมงานของ SCP News ของเรานะคะก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เด็กเก่งนะคะซึ่งอยู่ในโครงการห้องเรียนวิทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะพวกเขานะคะได้ทำสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นาวาฝ่าวิกฤตนะคะแล้วก็ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศนะคะมีทีมที่เข้าแข่งขันกว่า60ทีมทีเดียวค่ะและเขาไปได้รางวัลนี้มาวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักผู้ที่ได้รางวัลในวันนี้กันนะคะค่ะชื่อธวรัตน์คงศิษย์นะคะชื่อเล่นชื่ออาอี้ค่ะค่ะชื่ออารยาวินัสสนธิชื่อเล่นชื่อแพรค่ะชื่อธาราเอ็มสุนันท์ครับชื่อเล่นชื่อธาราครับค่ะทั้ง3คนนี้นะคะเป็นเจ้าของรางวัลตัวนี้ละค่ะที่ไปได้รับรางวัลมานะคะมีเวลาในการคิดสร้างเจ้าเครื่องตัวนี้นานมากน้อยแค่ไหนคะเราออกแบบคิดสร้างสรรค์ก็ใช้เวลา1วันค่ะแต่เวลาประดิษฐ์เราใช้เวลาประดิษฐ์ประมาณ1อาทิตย์ค่ะค่ะใช้ชื่อชุดของสิ่งประดิษฐ์นี้ว่านาวาบรรทุกพลังกังหันน้ำค่ะค่ะสำหรับแนวคิดของตัวนาวาบรรทุกกังหันน้ำนี่มีแนวคิดยังไงบ้างคะก็มีแนวคิดมาจากกังหันน้ำใช้พัฒนาครับก็คือไอ้ล้อครับมันจะเป็นติดใบพัดครับมันจะช่วยบำบัดน้ำด้วยครับก็ส่วนอื่นขอให้พอรับอธิบายค่ะโอเคก็คือส่วนล้อนะคะเวลาเราขับเคลื่อนค่ะเราจะดันล้อไปด้านหน้าแล้วใบพัดก็จะโดนน้ำก็กวาดน้ำขึ้นมาค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้ด้วยค่ะเพราะว่าในพื้นที่ประสบภัยค่ะก็จะมีน้ำกักขังซึ่งก็เน่าเสียค่ะถ้าเกิดว่าเอาสิ่งประดิษฐ์ของเราไปใช้ค่ะก็คือผลพลอยได้ก็คือจะช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดสร้างสรรค์นะคะส่วนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างค่ะก็คือข้อกำหนดของการแข่งขันก็คือต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายค่ะแล้วก็ใช้วัสดุที่แบบอยู่รอบๆตัวเราก็คือไม้ไผ่ค่ะเป็นพืชที่หาง่ายมากๆก็มีเยอะมากในประเทศไทยก็มีคุณสมบัติในการลอยตัวแล้วก็ความเหนียวด้วยค่ะค่ะแล้วก็เห็นว่ามีถังน้ำด้วยใช่ค่ะพอดีถังน้ำมันนี้ก็ได้มาฟรีค่ะเป็นถังน้ำมัน18ลิตรค่ะซึ่งเราใช้20ถังก็จะรับน้ำหนักได้ประมาณ360กิโลกรัมไม่รวมโฟมค่ะเป็นกติกาไหมคะว่าเรือลำนี้จะต้องรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กติกาก็คือรับน้ำหนักได้160กิโลกรัมค่ะกับเรื่องของการที่พอเราแล่นลงไปในน้ำแล้วเนี่ยการสร้างคลื่นหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไหมคะใช่ค่ะเมื่อแล่นลงไปในน้ำนะคะกฎการแข่งขันก็คือต้องทำให้น้ำกระเพื่อมน้อยค่ะก็ไปได้ไหวค่ะแล้วจากการไปเข้าประกวดนี่เป็นยังไงบ้างอยากให้เป็นน้องผู้ชายเล่าดีไหมว่าเป็นยังไงก็รู้สึกดีครับว่าที่ได้แบบไปเปิดประสบการณ์ใหม่ครับก็คือเป็นเหมือนเวทีแรกครับที่ว่าได้นำผลงานไปออกแสดงแล้วก็ได้รางวัลกลับมาครับค่ะบรรยากาศในการแข่งขันในวันนั้นเป็นไงบ้างคะค่ะสนุกสนานดีมากค่ะก็ทุกคนช่วยกันช่วยเหลือกันอย่างตอนที่จะขนเรือขึ้นเนี่ยคือประสบปัญหาด้วยค่ะว่าทำน็อตหายแต่ทุกคนก็ช่วยกันหาช่วยกันสุดท้ายก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะค่ะกับบรรยากาศในวันนั้นอยากให้ย้อนคิดไปนิดนึงนะคะมีคนมาเอาสิ่งประดิษฐ์มาร่วมกันในเยอะไหมคะเยอะค่ะแล้วเราคิดไหมว่าเราจะได้รางวัลไม่ได้คิดหรอกค่ะได้รางวัลค่ะดีใจมากค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะค่ะแล้วกับการสาธิตในวันนี้ที่มีสื่อมวลชนให้ความสนใจมากๆนี่รู้สึกยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นอะค่ะก็รู้สึกว่าเล็งเห็นถึงว่าคนไทยก็บอกไม่ทิ้งกันเมียวช่วยเหลือกันด้วยกันอย่างเราก็มีแนวคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยเหลือคนที่ประสบภัยอะค่ะอย่างน้องล่ะคะถ้าเรือลำนี้ได้ถูกนำไปใช้ในวิกฤตน้ำท่วมจริงๆหรือว่าในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจริงๆจะรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกว่าเป็นความภูมิใจค่ะเพราะว่าแนวคิดที่เราได้คิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยค่ะถ้าได้นำไปใช้จริงๆแล้วช่วยให้เขาได้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ก็เป็นความภูมิใจที่สุดของเรากับน้องล่ะคะก็ภูมิใจเหมือนกันครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็ในส่วนของราคาค่ะก็ทั้งหมดนี้ 3,500 ค่ะก็ส่วนของล้อทั้งหมดราคา800ค่ะล้อละ200ส่วนถังนี้ได้มาเองค่ะเพราะเพื่อนมีค่ะเป็นถังฟรีแล้วก็ค่าของไม้ไผ่ก็1,000 บาทแล้วอีก1,700ที่เหลือก็คือ
รวมของอุปกรณ์ทั้งหมดออกเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่าช่างทำเหล็กค่ะนี่ก็ทั้งหมดแล้วค่ะสำหรับแนะนำการขับเคลื่อนหน่อยค่ะการขับเคลื่อนคล้ายๆการขับเคลื่อนรถไฟค่ะเคลื่อนล้อไปอย่างนี้ตัวนี้ค่ะล้อจะเคลื่อนไปด้านหน้าค่ะแล้วว่ามันจะรับเคลื่อนไปด้านหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีตัวฟรีล็อกเอาไว้ค่ะให้เคลื่อนไปด้านหน้าได้อย่างเดียวค่ะการบังคับทิศทางคะการบังคับทิศทางนี้ใช้หางเสือตรงนี้ค่ะก็ถ้าหมุนไปทางซ้ายเรือจะเคลื่อนไปทางขวาถ้าหมุนไปทางขวาเรือจะเคลื่อนไปทางซ้ายค่ะรู้ไหมว่าเรือน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณทั้งลำก็ประมาณ70กิโลได้ค่ะที่ลงไปในน้ำแล้วก็จะขนคนได้ประมาณ320กิโลกรัมค่ะนี่คือชมหน้าใกล้ๆนะคะของนาวาบรรทุกพลังกังหันน้ำนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเป็นเหมือนล้อรถจักรยานนะคะที่ใช้แนวความคิดของกังหันน้ำชัยพัฒนานะคะมาช่วยในการออกแบบค่ะแล้วก็สร้างจากวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือว่าถังน้ำมันนะคะก็เป็นแนวคิดที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะที่พวกเขานั้นอยากมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือสังคมค่ะเรียนให้สี่โมงเย็น